าชิกท่านต่อไปคือนางสาวสรัสนันท์ อนุพรครับขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสรัสนันท์ อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยไวรัสโคโรนา2019เป็นสถานการณ์ที่หลายๆประเทศไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่น่าชื่นชมแต่เบื้องหลังความน่าชื่นชมนั้นก็มาจากต้นทุนที่สูงมากจนเกินความจำเป็นไม่ว่าจะในแง่ความพังพินาศของเศรษฐกิจที่กระจายไปทุกหย่อมย่านะคะต้องเน้นย้ำแล้วก็สิทธิเสรีภาพที่ทุกๆคนถูกริดรอนจากมาตรการที่เข้มข้นและมักง่ายของรัฐบาลจนสุดท้ายนี้ตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่จุดที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้มาตรการขั้นสูงสุดคือการออกพรกฉุกเฉินสั่งห้ามกิจกรรมทุกๆอย่างแม้กระทั่งตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง ก็ตามแต่ความเสียหายที่ตามมานั้นแทบจะไม่สามารถประเมินค่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกงานวันก่อนสภาพัฒน์ออกมาประเมินว่าผู้ตกงานจะสูงถึง 8.4 ล้านคนไม่ว่าจะมาจากภาคส่วน อุตสาหกรรมใดๆนะคะนี่ยังไม่รวมอีก 520,000 คนที่จะเป็นเด็กจบใหม่เตรียมตัวกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องบอกเลยว่าไม่มีอนาคตค่ะความเสียหายด้านการท่องเที่ยวที่เทียบเท่า 20% ของ GDP ตอนนี้ต้องกลับเป็นศูนย์เครื่องยนต์1เครื่องของประเทศไทยไปแล้วค่ะนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถไปเรียนได้ต้องหยุดเรียนหรือกิจการที่จะต้องปิดตัวลงนับหมื่นนับแสนตัวเลขพวกฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจพุ่งขึ้นไม่ต่างกับจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19วิกฤตนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยยังมีความอ่อนแอในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการถึงเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของคนไทยที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างถูกต้องได้อย่างทั่วถึงได้อย่างทันท่วงทีถ้าดูจากความทุลักทุเลของ 5,000 บาทนะคะจะเห็นว่ามีการเปิดอุทธรณ์อยู่หลายวันและมีความล่าช้าอยู่หลายเดือนระบบประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนของคนที่แจกจ่ายเบี้ยทุกๆเดือนได้เลยหรืออุปสรรคในการจัดสรรอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าทุกคนทราบดีหน้ากากประชาชนไม่มีทางหาได้นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรามาวันนี้มาพิจารณาพรกเงินกู้ที่สูงมากที่สูงถึง 1.9 ล้านล้านบาทดิฉันคิดว่าการฟื้นฟูเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความจำเป็นอย่างมากนะคะแต่ในเวลาเดียวกันดิฉันไม่สามารถตั้งคำถามได้เพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดพรก.ที่ท่านให้มาเนี่ย3ฉบับมีไม่เกิน10กว่าหน้าอันนี้ดิฉันรวมปกแล้วนะคะ1ล้านล้านท่านให้มา1ตารางไม่เกิน2หน้าดิฉันจะตั้งคำถามดิฉันไม่รู้จะตั้งคำถามอะไรเพราะมันเป็นกรอบที่หละหลวมมากท่านทำให้รัฐบาลท่านทำให้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องอึดอัดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านอ้างโควิดท่านอ้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เราอนุมัติเงินหนุน 1.9 ล้านล้านบาทแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่สามารถตอบเราได้เอกสารที่ให้มาก็ไม่ครบไม่พร้อมนะคะจะเห็นได้เลยว่าเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทที่เพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายไป3วันนี้มีความหละหลวมตรวจสอบยากไม่มีแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจที่ดูจะเข้าท่ากับสถานการณ์สภาวะพิเศษที่เราไม่เคยเจอท่านไปเอายุทธศาสตร์20ปีแล้วก็มาตัดแปะแล้วก็มาพูดกว้างๆพูดยาวๆว่าจะเยียวยาเกษตรจะเยียวยาผู้ประกอบการแต่ถามถึงรายละเอียดเราไม่มีอะไรเลยนะคะท่านประธานคะประเด็นสำคัญที่ดิฉันอยากจะอภิปรายในวันนี้ก็คือปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการวิสาหกิจที่สำคัญเป็นการกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
หรือผู้ประกอบการ SME นะคะที่มีมูลค่ามากถึง7ล้านล้านบาทคิดเป็น 43% ของ GDP ประเทศคนกลุ่มนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยตรงจากวิกฤตครั้งนี้ความท้าทายของรัฐบาลคือจะต้องหาวิธีช่วยเหลือเขาต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็ทั่วถึงอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ข้างบนนั้นจะต้องจำไว้ดิฉันยังไม่เห็นแนวทางนะคะจากทั้ง3พรก.ที่ยื่นมาต่อสภาในครั้งนี้โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะคะรายเล็กรายน้อยดิฉันต้องย้ำเพราะว่าทุกอันที่ท่านออกมาเนี่ยมันถึงแต่คนใหญ่ๆถึงท่านจะออกมาพูดโต้ยังไงแต่มันก็ยังคือความจริงอยู่ดีนะคะไอ้เงิน1ล้านล้านบาทท่านก็บอกว่าจะมีช่วย SME แต่ท่านเขียนไว้อยู่2บรรทัดนะคะกลับไปดูใหม่ประชาชนที่อยู่ทางบ้านสามารถเช็คได้ค่ะมีอยู่2บรรทัดเท่านั้นที่ท่านพูดถึงผู้ประกอบการ3ล้านกว่ารายของประเทศมีเงินอีกก้อนหนึ่งค่ะพรก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019มูลค่า 500,000 ล้านบาทชื่อดูมีความหวังไหมคะถ้าดิฉันเป็นผู้ประกอบการดิฉันจะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีหวังแต่พอดิฉันได้อ่านเอกสาร6หน้าเท่านั้นที่ท่านให้เอกสารมาอ่านเสร็จปุ๊บคำถามแรกที่อยู่ในหัวของดิฉันคือตายแล้วทำไมรัฐบาลถึงสิ้นคิดขนาดนี้อันนี้ในใจนะคะตายแล้วทำไมรัฐบาลถึงทิ้งผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยได้หน้าตาเฉยขนาดนี้พรก.นี้เรียกสั้นๆว่าพรก.ซอฟท์โลนดูไส้ในนะคะแล้วจะเห็นว่าให้ผลประโยชน์ให้อภิสิทธิ์แก่สถาบันการเงินและลูกค้าชั้นดีของธนาคารเอกชนเป็นหลักเท่านั้นพอเรากลับไปดูหมายเหตุของหลังประกาศนะคะเขียนไว้ชัดเจนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเขียนไว้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันมิให้ภาคธุรกิจเกิดสภาวะการขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้และอาจส่งผลการกับฐานะการเงินและการทำงานด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องมีพรก.อันนี้ค่ะรัฐบาลให้อำนาจแบงก์ชาติกำกับดูแลเงินก้อนนี้โดยตรงเนื้อหาอันดับที่หนึ่งคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขอซอฟท์โลนหรือเงินกู้สภาพคล่องอันนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเก่าของธนาคารอยู่แล้วตัวเลขที่แบงก์ชาติได้พูดไปเมื่อตะกี้นะคะก็คือคนกลุ่มเล็กๆที่ท่านมีข้อมูลได้มาจากธนาคารพาณิชย์ท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงอีก 90% ที่ไม่เข้าถึงซอฟท์โลนตัวนี้แค่นี้ได้เห็นคำไอ้ข้อแรกเขาก็ชะงักกันหมดแล้วค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่า SME ในประเทศไทยมีจำนวน3ล้านคน3ล้านรายมีเพียง 486,000 รายที่อยู่ในระบบสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อย่างที่2จะต้องไม่เป็น NPL ตัดไปอีกแสนหนึ่งเหลือ300,000กว่าจาก3ล้านเหลือ300,00010% ของ SME เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้แตะเงินซอฟท์โลนก้อนนี้นะคะแต่มันก็ยังไม่ได้การันตีนะเพราะว่าไอ้ 300,000 กว่าเนี่ยธนาคารก็ต้องพิจารณาอีกว่าจะให้ดีไม่ให้ดีโดยพิจารณาจากความเสี่ยงของธุรกิจของท่านนั้นๆ นะคะหรือว่าจะเป็นผลประกอบการที่มีเรคคอร์ดดีพูดง่ายๆเลยก็คือท่านให้ลูกค้าชั้นดีนะคะแต่หนักไปกว่านั้นท่านต้องมีหลักประกันด้วยซึ่งก็ตัดออกไปเลยใครที่สภาพคล่องแย่อยู่แล้วก็ไม่มีหลักประกันก็หมดโอกาสสุดท้ายแล้วมันจะเหลือสักกี่รายคะที่จะได้มีโอกาสแตะเงิน 500,000 ล้านบาทนี้นะคะมันชัดเจนมากว่าท่านอุ้มคนรวยมันชัดเจนมากที่ท่านตัดโอกาสคนที่ไม่มีพื้นฐานดีๆในทางการเงินแล้วความจำเป็นที่รัฐบาลพูดขึ้นมาว่าจะต้องเร่งเยียวยาผู้ประกอบการอันนี้หายไปจากสมการเลยนะคะถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแบงก์ชาติถึงกำกับไว้ที่500ล้านบาทการที่แต่ละคนจะมีวงเงิน500ล้านบาทเนี่ย
ใหญ่มากนะคะเป็นเงินที่ใหญ่มากนะคะในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่มี500ล้านเนี่ยสามารถกู้ได้สูงถึง100ล้านมากไปกว่านั้นคนใหญ่ๆเนี่ยคนลูกค้าตัวโตๆเนี่ยเขาจะมีสินเชื่ออยู่หลายๆธนาคารเขาก็สามารถไปขอกู้ได้เพิ่มเติมดิฉันขอใช้เวลาเพิ่มเติมนะคะแจ้งไป15นาทีคำถามคือรัฐบาลพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์อยากปล่อยให้คนตัวเล็กหรือคนตัวใหญ่ความเสี่ยงต่ำวงเงินใหญ่กว่าใช่ไหมคะไม่มีความจำเป็นต้องไปหาคนที่มีเงินกู้1ล้าน2ล้าน5แสนไม่จำเป็นค่ะเสียเวลาอันนี้คือในความคิดของผู้ประกอบการทางด้านการเงินนะคะที่อิงธุรกิจโดยเอากำไรเป็นหลักดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลยังคงใช้กลไกของธนาคารเอกชนยังคงใช้แบงก์ชาติมาแก้ไขปัญหาขาดแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการอยู่ก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะนะคะว่าเขาไม่ให้คนตัวเล็กมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วท่านประธานทราบไหมคะว่าที่ผ่านมา SME ถูกปฏิเสธสินเชื่อ 44.8% แล้วตอนนั้นก็เป็นในสถานการณ์ที่ปกตินะคะ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยิ่งมาในสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ท่านคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะถูกปฏิเสธมีมากขนาดไหนเจตนารมณ์มันสวนทางกันชัดเจนค่ะหรือว่ารัฐบาลรู้เห็นเป็นใจดิฉันไม่ทราบนะคะก็ต้องถือว่าครั้งนี้เป็นการแอบอ้างวิสาหกิจครั้งมโหฬารเพื่อขอเงินกู้แต่ในทางปฏิบัติกันมันเป็นการปาหี่หลอกคนดูให้เข้าใจฟังว่ามาตรการนี้ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือ SME นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยรัฐบาลต้องเข้าใจโครงสร้างนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย 90% ไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารคุณจะเอาหลักเกณฑ์สินเชื่อเนี่ยมาคัดกลุ่มคนดูแลไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นท่านจะตัดโอกาสคนส่วนใหญ่ออกไปจากเงินก้อนนี้โดยปริยายแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจท่านก็จะแก้ไม่ได้ผลประโยชน์มันไปตกอยู่ที่ลูกค้าชั้นดีและธนาคารนะคะและธนาคารได้มา 0.01% เอาไปขายต่อให้ลูกค้า 2% ส่วนต่างคือ 200% นะคะแล้วก็ยังมีการอุ้มความเสี่ยงต่างๆอีกที่กระทรวงการคลังยินดีที่จะชดใช้ความเสียหายให้ถึง 60-70% ให้อำนาจเต็มธนาคารในการคัดเลือกลูกค้านะคะอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่ก็ไม่แปลกใจนะคะดิฉันไม่ได้โทษแบงก์ชาติดิฉันไม่ได้โทษธนาคารเอกชนเพราะว่าแบงก์ชาติมีหน้าที่ดูแลสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพที่ไม่มีปัญหาที่มีความคล่องตัวให้แข็งแรงให้เข้มแข็งดิฉันไม่ว่าค่ะแต่ทำไมรัฐบาลต้องไปยัดเยียดเอาพันธกิจลักษณะนี้ที่ท่านตั้งใจจะดูแล SME หรือผู้ประกอบการเนี่ยเอาไปยัดเยียดให้แบงก์ชาติทำไมท่านไม่หาแนวทางอื่นไม่หากลไกอื่นก็รู้กันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นปี40เนี่ยรัฐบาลก็กู้เงินไปให้เอกชนเอกชนก็เอาไปให้คนตัวใหญ่นะคะเขาก็เอาไปซื้อที่ดินซื้ออสังหากันสุดท้ายก็มาล้มฟูกเสร็จใครดูแลรับผิดชอบก็ภาษีของประชาชนเราผ่านเรื่องนี้มาหมดแล้วแต่ท่านก็ยังทำแบบเดิมท่านยังทำแบบเดิมนะคะอย่างไรก็ดีค่ะดิฉันก็เห็นความตั้งใจของแบงก์ชาติแล้วก็ของรัฐบาลที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยในสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะถ้าแบงก์ชาติหรือธนาคารพาณิชย์มีความโปร่งใสจริงและมั่นใจว่ามาตรการนี้ดีดิฉันขอเรียกร้องให้ท่านนะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยแสดงรายละเอียดเป็นตัวเป็นตนเลยว่า5แสนล้านเนี่ยท่านเอาไปให้ใครบ้างท่านแจกใครเท่าไหร่ยังไงจะได้รู้ว่าผู้ประกอบการกี่เจ้าเนี่ยได้รับนะคะตะกี้ท่านแถลงไปแล้วแต่ก็ต้องดูเป็นกิจจะลักษณะใครได้ยังไงเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อการชี้วัดผลความสำเร็จของก้อนนี้นะคะดิฉันเพียงแต่จะตั้งข้อสังเกตเฉยๆอีกอย่างนึงถ้าท่านไม่ทิ้ง SME ท่านนายกรัฐมนตรีคะถ้าท่านไม่ทิ้ง SME นะคะ SME จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขเศรษฐกิจครั้งนี้
ขาจ้างงานกว่า4ล้านอัตรานะคะเทียบเท่ากับ 85% ของการจ้างงานทั้งหมดถ้าท่านจับ SME ให้ได้มากที่สุดการจ้างงานมันจะกระตุ้นแน่นอนเงินไปสู่ทุกครอบครัวจะมีการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอนให้พูดตามตรงนะคะดิฉันคิดว่าพรก.ซอฟต์โลนนี้ไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่ต่างกับการเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วนะคะนะคะโปรยไปเยอะแต่สิ่งที่ได้มาเล็กนิดเดียวนะคะไม่น่าจะช่วย SME ได้ทั้งประเทศถึงได้ก็นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยมีอยู่2ทางนอกจากเพิ่มสภาพคล่องแล้วท่านก็ยังจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้นะคะค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ตามท่านพอได้ทำแล้วแต่ขอให้รายจ่ายพวกนี้เอามาลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคลหรือรายได้ของส่วนบุคคลถ้าทำได้ทำเลยนะเพราะอันนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ท่านสามารถทำได้ส่วนระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามท่านก็คงจะต้องหาแหล่งทุนใหม่ๆให้กับ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผ่านสภา SME ก็ดีหรือว่าสร้างทุนใหม่ๆเช่นกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐหรือว่าเป็นการระดมทุนสาธารณะที่เรียกว่า crowdfunding นะคะเป็นช่องทางใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายท่านก็จะสามารถให้ข้อมูลกับสาธารณะแล้วก็สามารถโปรโมทด้านนี้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องแก้ไขปัญหากฎหมายระเบียบแล้วก็การขออนุญาตต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเวลาดีเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะสำหรับวิสาหกิจทั้งระบบให้ SME เป็นวาระแห่งชาติใช้ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแข็งแรงอย่างเข้มแข็งนะคะอย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านเป็นหนี้บุญคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ท่านผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นเพราะประชาชนนะคะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจทั้งหมดที่นั่งอยู่ข้างบนนี้เนี่ยจะต้องชดใช้บุญคุณที่ท่านก่อไว้กลับคืนไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนด้วยความจริงใจนะคะด้วยความจะต้องมีผลจะต้องจับต้องได้นะคะฝากท่านประธานไปถึงคณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปครับอาจารย์รงค์บุญสวยขวัญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงค์บุญสวยขวัญพรรคพลังประชารัฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขออนุญาตเพื่อจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับ